กลับเข้ามาในช่วงที่2แล้วนะครับของพบหมอรามาครับในช่วงนี้ครับดร.เทคนะฮะคุณหมอหนึ่งครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่ามีนาฬิกาชนิดหนึ่งมาแต่ว่าเป็นนาฬิกาที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะจะซื้อมาดีไหมหรือไม่ซื้อดีไหมครับจริงๆก็เป็นเรื่องโจ๊กของทางเรื่องของการผลิตนะจริงๆตอนนี้นาฬิกามันออกมาเยอะแยะเลยในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาApple Watch นะครับมีAndroid Watch มีเกียร์มีโอเยอะแยะแล้วก็มีนาฬิกาที่เป็น GPS ด้วยซึ่งพ่วงเทคโนโลยีที่จะช่วยในเรื่องของการติดตามคนแก่หกล้มมีเยอะเลยนะครับแต่เจ้านี้เขาคิดใหม่นะครับเขาคิดถ้าสู้มาแบบนี้เขาทำไม่ได้เขาสู้กับเจ้าที่มีแล้วไม่ได้เขาก็เลยคิดนาฬิกาสำหรับนับถอยหลังนะครับนับวันตายถอยหลังนะครับนะครับโดยเนี่ยเขาเริ่มต้นนะครับระดมทุนจริงๆบอกหลายโครงการที่แบบประหลาดเนี่ยจะถูกระดมทุนใน Kickstarter Web นะครับโดยทิกเกอร์เขาบอกว่าตัวเนี้ยก็ระดมทุนว่าใครสนใจก็มาระดมทุนสร้างกันตอนแรกก็สร้างไปนะครับโดยชื่อนาฬิกาวัดทิกเกอร์ก่อนตอนแรกแล้วตอนหลังพอเสร็จออกมาเขาก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น Dash Watch นะครับโดยจริงๆมันก็มีหลักการน่าคิดนะครับเพราะว่าการที่มาของนาฬิกาเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นนาฬิกานับถอยหลังสู่ความตายเนี่ยจริงๆนาฬิกานี้ไม่ได้แบบบอกน้องนนท์ใส่ปุ๊บอีกกี่ปีตายเนี่ยมันไม่ได้แม่นเป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่ตัวนาฬิกาเองเนี่ยจะมี2ส่วนคือส่วนที่เข้าคำนวณถอยหลังกับอีกส่วนหนึ่งก็คือนาฬิกาที่เป็นปกตินะนาฬิกาเดินปกติเลยนาฬิกาปกติที่เราใช้อยู่ทุกวันใช่ไหมฮะแต่นาฬิกานับถอยหลังเนี่ยจะถูกใส่ปัจจัยที่มีความเสี่ยงของเราเข้าไปเช่นใส่ข้อมูลในเรื่องเพศเรื่องอายุนะครับส่วนสูงเนี่ยนะครับน้ำหนักมากมันก็ไม่ดีใช่ไหมวันเกิดประเทศที่อาศัยอยู่ก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็การทำงานนะครับแล้วมีความตั้งใจมีคนเหมือนกันว่าตั้งใจจะอยู่กี่ปีด้วยนะเป็นการดีเบตกันใช่ครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วเนี่ยนาฬิกามันก็จะคำนวณจริงๆถ้าผมเป็นนักสแตทด้วยเนี่ยเป็นนักสถิติด้วยเนี่ยเขาเรียกตรงนี้ว่าเขาเรียก prediction คือการคาดการณ์โดยใส่ปัจจัยเสี่ยงไปเพื่อลดอายุขัยเรียกงี้นะฮะถามว่าคนไทยปกติมีอายุขัยเฉลี่ยไหมต้องบอกว่ามีอายุขัยเฉลี่ยประมาณการคำนวณครับจริงๆตอนนี้มันน่าจะอยู่ประมาณสัก 50-60 ปีนะฮะคือประเทศของคนไทยในปัจจุบันนี้ผมจำตัวเลขแบบแม่นๆไม่ได้ต้องบอกว่าอยู่ช่วงประมาณนี้ผู้หญิงอายุยืนกับผู้ชายเอาง่ายๆโอ้เหรอแล้วก็อยู่ประมาณ60กว่าผู้ชายอาจจะประมาณ57หรืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการเฉลี่ยนะการเฉลี่ยเหล่านี้ก็มาจาก prediction หรือการคาดการณ์หรือการ forecasting ก็คือการพยากรณ์ไปข้างหน้าไม่ใช่เป็นหมอดูนะแต่เขาจะใส่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยอายุโรคประจำตัวส่วนสูงน้ำหนักอ้วนลงพุงไหมใส่ปุ๊บเข้าไปแล้วก็เก็บข้อมูลของจริงว่าคนไทยอายุเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วรายงานออกมาอันนี้เหมือนกันอันนี้เขาก็ใส่แบบเดียวกันซึ่งเขาก็จะดูเพื่อโดยใช้หลักการที่ว่าพอดูปุ๊บในการปกติตรงนี้ส่วนเวลาที่เหลือเขาบอกว่าใช้คำขวัญที่ว่าชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นจงออกไปข้างนอกสนุกกับชีวิตเท่ากับที่ชีวิตยังมีโอกาสอันนี้คือความขวัญของเขาตอนที่เขาทำแล้วสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนชื่อไงราคาของตัวนี้เมื่อกี้น้องนนท์บอกว่าจะซื้อให้ผม คุณหมอจะมอใช้ประมาณ50เหรียญประมาณ50ซื้อให้ก็ใช้นะซื้อให้ก็ใช้นะคูณไปคูณมาก็ประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,950 กับ 3,000 บาทซื้อให้ก็ใช้นะแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันนิดนึงก็บอกเอ๊ะจริงๆถ้าคิดแบบเนี้ยจริงๆมันก็คิดแล้วมันก็จบแต่นี่ผมชมเลยเมื่อกี้เขาถามเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยสมมุติน้องนนท์บอกว่าน้องนนท์อายุเท่านี้ครับผมอ้วนประมาณเท่านี้ BMI เท่านี้ใส่ปั๊บไปบอกโอ๊ยเพราะงั้นผมจะลดเลยนะทั้งการดื่มเหล้าดื่มไวน์ลดน้ำหนักออกกำลังกายปัจจัยหายไปเนี่ยอายุผมยืนยาวขึ้นไหมนาฬิกามันจะมีการปรับเวลาไหมอะไรเงี้ยใช่มันน่าจะปรับใหม่ให้เรานะแต่ว่าจริงๆถ้ามันทำเป็นโหมดเขาเรียกว่า parallel คู่กันว่าตอนแรกคุณเท่านี้ตอนนี้แล้วคุณได้เกณฑ์จากการที่คุณปรับพฤติกรรมยังไงผมว่าอันนั้นเนี่ยที่น้องนนท์ถามผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจะทำต่อนะครับนะเดี๋ยวมาดูเรื่องการให้คะแนนเนี่ยตรงพาร์ทนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆกันในวงการไอทีกันนะครับว่ามันจะมีส่วนของการใช้ข้อมูลของการแพทย์เนี่ยเข้าไปประยุกต์แล้วทำให้เกิดนวัตกรรมประหลาดอย่างเงี้ยขึ้นมาซึ่งมันจะอาจจะเป็นฉีกตลาดหน่อยแต่ก็มีคนซื้อนะต้องบอกนี่ต้องมีคนซื้อมีสองสีนะครับถ้าสนใจนะสีอะไรบ้างผมจะซื้อมาใส่คู่กันนะครับสีขาวและสีดำนะครับแต่รูปแบบมันออกง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมตัวแรกแต่ว่าก็น่าจะปรับปรุงอย่างที่น้องนนท์ถามผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอันนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้เอาไปใช้ที่คงจะแบบ
ม่แต่คนไทยผมว่าคนไทยไม่ใช้อ่ะไม่ใช้อ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยเราเชื่อเรื่องอะไร astrology เรื่องโหราศาสตร์ใส่ในการนับความตายเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วแต่ว่าบางทีถ้าเรามองในสองแง่มุมนะคุณหมอครับก็คือถ้าเรารู้ก่อนถ้าเรารู้ว่าโอเคว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะฮะเราก็จะทำในสิ่งที่เวลาให้มันคุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดทำให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ให้ประโยชน์กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างมากที่สุดแต่กับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นโอโหเลยแค่นี้หดหู่ไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่อาจจะมีซึมเศร้าแต่ว่าจริงๆมันเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้แม่นเป๊ะไงแต่คนไทยจะมองว่ามันเป็นการแช่งหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่างเขาเรียกวัฒนธรรมต่างculture ก็คือสิ่งแวดล้อมอะไรกันก็วิธีคิดก็ไม่เหมือนกันฝรั่งเขาคิดเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับก็ไม่แพงนะฮะ 2,950 บาทเป็นขำๆ เป็นนวัตกรรมที่แบบย้อนทางกับเขาชาวบ้านเขาอะใช่เด็กก็คือนาฬิกานับถอยหลังวันตายนะฮะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องอะไรครับอีกเรื่องนึงเป็นโดรนพยาบาลนะครับโดรนพยาบาลแม่งเสียดายลืมหยิบตัวโดรนมาให้ต้องเอามาจริงๆทำมาเนี่ยมีนะโดรนเนี่ยหน่วย CSIP ก็คือศูนย์วิจัยป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับเขาก็ทำเรื่องพวกนี้จริงๆมีโดรนที่บินได้เราเคยทำการสำรวจในเรื่องของพิษภัยจากขยะนะครับซึ่งขยะแพร่กระสาที่เขาบอกมันมีไฟไหม้จำได้ไหมใช่ใช่ใช่เราไม่สามารถเข้าไปอยู่ตรงกลางได้ว่ามีสารพิษมีใครไปทิ้งอะไรไหมเราก็เลยซื้อโดรนตัวนี้บินปั๊บแล้วก็ถ่ายรูปสำรวจทั้งหมดเลยแล้วก็เอาเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดแบบนี้ไงแต่เจ้านี้เขาเจ๋งดีเขาก็เลยคิดวิธีใหม่ว่านะครับคิดเป็นโดรนพยาบาลนะครับโดยต้นแบบเนี้ยถูกออกแบบและสร้างโดยนะครับอเร็กนะฮะโมมอนนะครับที่สถาบันเทคโนโลยีเดฟในเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาชอบคิดอะไรแปลกๆเป็นโดรนที่มีน้ำหนักอยู่ประมาณ4กิโลกรัมนะครับก็เท่ากับเด็กเล็กๆตัวหนึ่ง บินด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยในอเร็กเนี่ยได้ต้องการขยายให้โดรนเป็นพาหนะเพื่อช่วยชีวิตนะครับนะโดยหวังว่าจะสามารถช่วยชีวิตจากผู้ป่วยโรคหัวใจวายจาก 8% นะครับตั้งเป้าไว้ถึง 80% เขาต้องสามารถทำให้คนรอดชีวิตได้มากขึ้นแล้วก็มีการทำหลายอย่างเพื่อปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงแก้ไขโดรนตัวนี้จนสามารถนำมาใช้งานได้จริงนะครับโดรนตัวนี้สามารถบินไปทุกที่เลยนะครับแบบอัตโนมัติแต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายใดอนุญาตให้โดรนบินได้โดยเสรีเขาก็กลัวเดี๋ยวไปชนนู่นชนนี่ถูกไหมครับนะก็เขาคือกำลังอยู่ว่าปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่อนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยภายในปี2015ก็คือตอนนี้2000เท่าไหร่14ก็ปีหน้านี่เองนะครับและโดนพยาบาลเนี่ยก็จะต้องทดลองจริงๆกับผู้ป่วยในเรื่องผลด้วยเหมือนกันนะครับต้องสามารถหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่เราขอโทรศัพท์ช่วยเหลือเนี่ยโดนตัวนี้ก็สามารถบินเข้าไปหาเรานะครับได้จากระบบ GPS ของโทรศัพท์นั้นเลยนะครับหลังจากที่ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเรียกใช้วิดีโอสตรีมมิ่งนะครับที่มากับโดนเพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บอกขั้นตอนของการรักษาเลยนะครับว่าจะทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นนะครับเขาคาดการว่าตัวโดรนพยาบาลเนี่ยจะสามารถใช้ได้จริงประมาณอีก5ปีข้างหน้าก็คือน่าจะตกประมาณปี2519ถึง2520นะครับครับผมแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับตัวของโดรนตัวนี้เขาจะมีอุปกรณ์อะไรพิเศษไหมฮะที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตคนไข้ได้จริงๆตอนนี้มันเป็นลักษณะของเทเลเมดิเคชันเทเลหมายถึงว่าการช่วยให้คำแนะนำจากทางไกลซึ่งจริงๆตอนนี้เมืองไทยทำนะครับแล้วนนท์ถามเนี่ยก็คือกรณีที่เนื่องจากตอนนี้สมาร์ทโฟนหรือมือถือเนี่ยมันมีทุกคนแทบจะมีหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปประสบเด็กจมน้ำเด็กหัวใจเด็กขาดหยุดหายใจผู้ใหญ่มีหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจขาดเลือดหรือเป็นสโตรกก็คือริ่มเลือดสมองอุดตันเนี่ยนะครับพอเราโทรเข้าศูนย์1669ก็คือศูนย์นเรนทรหรือศูนย์เอราวันเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียก first responder ก็คือคนรับข้อมูลเบื้องต้นคนแรกก่อนพอรับปุ๊บเขาก็จะคุณเปิดโทรศัพท์ไว้เลยนะครับสื่อสารกับทางแพทย์พยาบาลเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแต่นั้นเขาไม่เห็นไงเขาไม่เห็นนะฮะอาจจะใช้เฟซไทม์บ้างต่อไปนะครับเขาก็จะมีการบอกว่าคุณอย่าเพิ่งปิดเปิดเสียงโทรศัพท์ให้ดังที่สุดนะครับแล้วก็อย่าปิดโทรศัพท์นะครับต้องตั้งสติแล้วก็สื่อสารกับแพทย์กับพยาบาลเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นขั้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 นในปัจจุบันที่ทำอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีโดรนตัวนี้อย่างที่น้องนนท์ถามก็คือนอกจากมีการสื่อสารแบบ2ทางแบบนี้แล้วเนี่ยมันยังมีภาพไปด้วยไงใช่เมื่อกี้เราเห็นจาก VTR ก็คือว่ามันจะมีกล้องติดไว้ข้างหน้าแล้วก็ทางทีมแพทย์เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยกายภาพทั้งหมดมันเป็นยังไงเห็นมีเขียวไหมเป็นยังไงขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไหมการแปรผลของผู้ประสบเหตุบางทีตกใจเกินไปไงถ้าเราเห็นด้วยจะช่วยได้เยอะอีกอย่างหนึ่งถามมาผมก็ว่าน่าสนใจเนี่ยแบบคำถามดีทั้งนั้นเลย
นะครับว่าจะมีอะไรที่ช่วยได้ไหมอาจจะมีตัวยาไปด้วยไหมมันบินได้เนี่ยเข็มฉีดยาเล็กๆเนี่ยอาจจะไปพร้อมกับโดรนตาม GPS ได้ถ้าสามารถเขาเรียกพัฒนานะก็เรียกเป็นไกด์ไลน์ง่ายๆถ้าคนไข้ช็อกจากแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็เกิดเขาเรียกแพ้แบบอนาฟิล็อกซิสก็อาจจะมียาไปฉีดฟึบช่วยให้อาการดีขึ้นเพราะมันเบามากเลยนะครับอันแรกแล้วอาจจะมียาพื้นฐานไปกับโดรนได้อันนี้ต้องต่อยอดอีกทีผมคิดว่ามันก็อยู่ในวิสัยที่เขาจะคิดเพิ่มเหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักเข็มฉีดยาหนึ่งมันก็ไม่กี่มิลลิกรัมเองนะเข้าไปได้แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของผู้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงซึ่งมีการประยุกต์เอาเทคโนโลยีเข้าไปผนวกกับเรื่องของการช่วยเหลือทางการแพทย์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วน่าจะที่ขาดก็คือเรื่องของการวิจัยและการใช้งานจริงใช่เพราะว่าจาก VTR ที่เราเห็นเมื่อกี้เห็นจะมีตัวที่ไปวัดคลื่นหัวใจด้วยก็คือดึงออกมาปุ๊บก็จะเป็นตัววัดคลื่นหัวใจแล้วก็ส่งตัวคลื่นหัวใจไปให้ทีมแพทย์ได้วินิจฉัยอีกครั้งนึงว่าเป็นอะไรแล้วบางทีเนี่ยเหมาะมากเหมาะมากผมว่าเพราะเมืองไทยรถติดอ่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวโดนสอยอ่ะโดนบินไปด้วยตอนที่สำคัญเนี่ยผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมาครั้งนึงช็อกขึ้นมาหัวใจขาดเลือดเนี่ยพวกริมเลือดสมองอุดตันเนี่ยเขามีเขาเรียกGolden period ก็คือเวลาช่วงเวลาทองเขาเลยนะว่าต้องให้สารละลายเท่าไหร่ต้องช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าไหร่เพราะนั้นตรงนี้จะไปช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแต่มันคงไม่8เป็น 80% เนี่ยโอ้ค่อนข้างยากต้องเรียกว่าดีมากๆแต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะ provide เขาเรียกให้การบริการทางสาธารณสุขเนี่ยแก่คนทั่วไปประชากรเขาดีมากถ้าบอกอย่างนั้นครับเมื่อกี้นะครับเห็นคุณหมอหนึ่งพูดถึงโดรนของทางรามาธิบดีนะฮะอยากให้คุณหมออธิบายตัวของโดรนของรามาธิบดีนิดนึงครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ใช้ทำอะไรบ้างครับครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการสำรวจนะครับแหล่งสุ่มเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมในตอนนี้นะฮะก็คือพวกของสิ่งที่มาจากพวกขยะสารพิษนะครับหรือในแอเรียที่เราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เช่นที่เสี่ยงกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดภัยพิบัติต้องบอกอย่างนี้นะฮะในการสืบค้นพวกเด็กที่ประสบอุบัติภัยหรืออะไรเงี้ยจะใช้พวกนี้ได้นะครับซึ่งต้องผ่านการฝึกบังคับต้องบอกอย่างนี้นะฮะการบินขึ้นบินลงการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องฝึกต้องมีทีมที่เฉพาะพิเศษนะครับแล้วก็มีการซ่อมบำรุงระยะยาวด้วยตอนนี้ที่ทำไปตอนแรกก็คือไปตรวจสอบเรื่องสารพิษครับเพราะเราพบว่าในบางพื้นที่เนี่ยมีสารพิษในเลือดเนี่ยสูงมากเช่นสารตะกั่วเพราะนั้นในบางอย่างที่เราไม่สามารถเข้าไปได้ก็อาจจะใช้เครื่องตัวนี้เข้าไปดูว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเพราะคนเข้าไปพวกมันรับเลยไงครับแต่ตัวนี้เข้าไปมันไม่เป็นไรนะครับนะครับผมนั่นก็คือก็คงต้องต่อยอดแบบเขาบ้างเนี่ยต้องใช่ต้องต่อยอดนะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเอาไว้นะครับมีเข็มฉีดยาเล็กในนั้นด้วยนะแล้วอาจจะมียาเล็กๆอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าทางนั้นทีนี้อย่างที่คุณหมอบอกเอาไว้ว่าอาจจะต้องดูเรื่องของการจราจรบนอากาศอีกเพราะว่ามันต้องมีการวางเส้นทางนะเกิดงั้นบินไปพุ่งชนป้ายมองตกใช่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญภาพที่ส่งเข้ามายังเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์อาจจะต้องเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะเรียลไทม์พอสมควรเลยทีเดียวละนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของดร.เทคนะฮะสองเรื่องเรื่องนาฬิกานับถอยหลังวันตายนะฮะกับเรื่องราวของโดรนในการที่จะรักษาช่วยเหลือชีวิตนะครับของผู้ป่วยนั่นเองนะฮะคงจะต้องต่อยอดกันไปทั้งสองเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของดร.เทคนะครับคุณผู้ชมครับแล้วช่วงต่อไปนะฮะนั่นก็คือช่วงของถอดเสื้อกาวนั่นเองนะฮะใครที่มีคำถามปัญหาเรื่องของสุขภาพเตรียมที่จะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามจะถามคุณหมอสดๆได้เลยแล้วก็ตอนนี้นะครับคุณเกมก็เตรียมพร้อมรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณเกมครับสวัสดีค่ะคุณหนุนอาจารย์หมอหนุนด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้านะคะกับช่วงถอดสกาวของเรานะคะคุณผู้ชมอยู่กับเกมต่อนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้วันพุธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหยิบยกเอาหนึ่งเรื่องมาพูดคุยกันนะคะในช่วงถอดสกาววันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจะครอบคลุมนะคะอาการเจ็บปวดของคุณผู้ชมได้หลายท่านเลยนะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่าชอบปวดหัวปวดคอปวดหลังบางท่านบอกว่าเป็นทั้ง3ปวดเลยนะคะวันนี้ค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะมีศูนย์รักษานะคะเรื่องของอาการ3ปวดที่ว่านี้แหละค่ะซึ่งใครที่อยากจะรู้รายละเอียดนะคะติดตามได้ช่วงหน้าหรือใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะก็ยกหูโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาปรึกษาในรายการได้เลยนะคะเรามีอาจารย์นายแพทย์วัฒนามหาธนกุลนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์ระบบประสาทและสมองมาร่วมพูดคุยในช่วงหน้าด้วยค่ะกับผมแล้วตอนนี้นะครับผมนนท์อิทธนนท์นะครับพร้อมกับ
ทางอาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดาอาจองค์วลิภากรนะครับจากกลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ